อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าโมโมชาเลนจ์ขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนบนามสกุลนบมากๆนะครับวันนี้ผมก็ได้นัดหมายกับเจ้าโมโมชาเลนจ์นะครับคือผมไม่กลัวมันอะผมอยากจะท้าทายมันน่ะว่ามันน่ากลัวไหมมันมีจริงไหมผมก็ได้ส่งที่อยู่ให้มันนะครับแล้วตอนนี้เหมือนมันจะมาถึงแล้วอ่ะนะผมก็อยากรู้ว่าตัวมันเนี่ยเป็นยังไงมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมก็จะหยิบอาวุธไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผมโอเคก็มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไหนวะไอ้โมโมชาเลนจ์แต่ข่าวว่าน่ากลัวเหลือเกินอ่ะนะก็อยากจะรู้ว่าน่ากลัวจริงหรือเปล่าก็เลยนัดมากันเลยเนี่ยไหนมันอยู่ไหนวะไอ้โมโมชาเลนจ์อยู่ไหนวะออกมาสิไอเวนอ๋อเจอตัวแล้วนี่ใช่ไหมโอ้น่ากลัวว่ะแม่งเหมือนในรูปเลยอ่ะนะเหมือนที่เห็นในเน็ตเลยตัวเนี้ยโอ้ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไม่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 ใจเย็นใจเย็นนะวิ่งเร็วว่ะชิบหายแล้วลงน้ำก่อนมาวูแม่งตีอะไรวะเอาไงวะเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวฮะเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอฟันหน้าให้อ่ะฟันหน้าให้ได้ข่าวว่าน่ากลัวใช่ไหมฮะแกบังอาจท้าทายฉันแกต้องตายอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะครับเอาดิจะดวลมีดกับผมเปล่าผมมีดาบเอาเปล่าอย่ามาเฟี้ยวอย่ามาทำเฟี้ยวใส่เข้าใจป่ะไอ้โมโมชาเลนจ์ไอ้ผีไม่มีสารไอ้เวนฟันแม่งเลยเนี่ยไม่ไงโหไม่ไงแทงฟันก็ไม่ได้กากจิบหายเลยไอ้โมโมชาเลนจ์อุ๊ยแต่แม่งก็ตีเจ็บเหมือนกันนะนี่นี่ไงฟันแม่งฟันแม่งอุ๊ยแม่งตีแรงว่ะแม่งของจริงว่ะไอ้ตัวนี้เนี่ยแต่แกก็แพ้ฉันอยู่ดีแหละเพราะว่าฉันน่ะฉลาดกว่าแกนี่ไงฟันแม่งอ่ะเข้าตัวไม่ได้ดิไอ้วินฟั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 นเป็นไงเจ็บไหมโอ้ยถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายมันเป็นผีที่ถึกมากๆเลยอ่ะนะแม่งเป็นสายแทงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะแม่งตายสักทีนึงข้าได้ฝังให้ด้วยนะฝังให้ก็ได้นี่เหยียบศพแม่งเลยนี่น่ากลัวนักน่ากลัวหนาจริงๆนะเนี่ยไอ้ผีโมโมชาเลนจ์เนี่ยโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปนะครับวันนี้ผมก็ได้นัดหมายกับเจ้าโมโมชาเลนจ์นะครับผ่านมือถือนะก็ผมไม่กลัวมันอ่ะผมไม่กลัวมันนะครับผมก็เลยนัดมันมาที่นี่แหละนะที่บ้านของผมเลยผมอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรผมแล้วมันจะน่ากลัวจริงไหมอย่างที่ในเน็ตเขาลือกันนะครับโอเคผมหยิบดาบไปหนึ่งแล้วก็โล่แล้วก็แอปเปิลทองของมันต้องมีอ่ะนะก็ใส่ชุดเกราะเต็มระบบไปเลยนะครับโอเคโอ้นั่นไงเจ้าโมโมชาเลนจ์มันอยู่ข้างหน้าของผมแล้วโอ้เก็บแอปเปิลมาหนึ่งก็น่าจะมีการไฟกันเกิดขึ้นนะครับดูจากทรงแล้วผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนไอ้เนี่ยฟันแม่งเลยนะมันมาเพื่อที่จะทำร้ายผมนะผมก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ไงฟันเข้าให้อย่ามาห้าวกับเพ่ไอ้โมโมชาเลนจ์นี่ใครรู้ไว้ด้วยนะโปรไงจะใครล่ะนี่ฟันแม่ง
ฟันแม่งเลยเออตายเอาให้ตกลาวาเลยรอแป๊บรอแป๊บไปมานี่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 เลยไอ้มอมโบชาเลนมามาตีไงโง่เองตกลาวาวายนี่ไงฟันแม่งเออขึ้นมาดิเออตกลงไปอีกเออน่าสงสารจริงๆเลยไอ้มอมโบชาเลนนี่ไงฟันหน้าเขาไอ้โอ้โหเป็นไงขึ้นไม่ได้เลยดิฮะหนูขอโทษค่ะพี่หลังหนูจะไม่มาหลอกหลอนพี่แล้วหนูผิดไปแล้วหนูกลัวแล้วเอาหนูออกจากลาวาเทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ข่าวว่าน่ากลัวนักน่ากลัวนะเนี่ยก็อยากจะลองขอเหมือนกันว่าน่ากลัวจริงไหมแต่ที่รู้แกต้องตายแน่ไอ้โมโมชาเลนจ์นะเพราะว่าแกฆ่าเด็กไปตั้งหลายคนแล้วอ่ะเด็กที่เป็นเหยื่อของแกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นฉันก็จะลงโทษแกแล้วกันไอ้โมโมชาเลนจ์แกไม่มีวันขึ้นจากลาวาได้หรอกงั้นเป็นไงเป็นกันพี่จะฆ่าหนูก็เอาเลยแต่ถ้าหนูขึ้นลาวาได้พี่ตายแน่โอ้ก็มาดิครับเหมือนรอไอเวนขึ้นมาดิขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดนะไอ้โมโมชาเลนจ์ขี้กากนี่ไงตายไปซะไอเวนเป็นไงเหยียบศพให้ด้วยเป็นไงลงลาวาเป็นไรอย่างเทพเลยนะโอเคกลับบ้านไปก็พอจะอาบน้ำนอนแล้วแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็ได้ท้าทายกับโมโมชาเลนจ์นะครับก็การทักทายของผมเนี่ยก็คือบอกให้มันมาหาผมถึงหน้าบ้านนะครับแต่ตอนนี้เหมือนมันก็กำลังจะมาถึงแล้วนะถามว่าผมกลัวไหมก็มีแอบกลัวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็ได้เตรียมอาวุธสุดโหดไว้แล้วชุดเกราะพร้อมอุปกรณ์พร้อมมีดาบมีโล่มีแอปเปิลทองจะไปกลัวอะไรก็มาดิครับอ้าวออกไม่ได้วะเนี่ยไปวิ่งเร็วด้วยเป็นไงสุดยอดโล่ออฟซิเดียนด้วยอย่างโหดโอเคไหนว่าไอ้เจ้าโมโมชาเลนจ์ตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนออกมาโผล่หน่อยสิไหนโมโมชาเลนจ์โอ้เจอตัวแล้วอุ้ยแม่งมากระทันหันโอ้ยัดโล่นี่อ่ะฟันแม่งเลยเนี่ยไอเวนโอ้ยแม่งน่ากลัววะนี่มาเนี่ยลาวาเนี่ยลาวาเนี่ยมาลงลาวามาไปอ่ะฮะเรียบร้อยโง่จังวะไอเวนเออบอกให้มาแม่งก็มาจริงด้วยนะไอโมโมชาเลนจ์เนี่ยโถโง่ชิบหายเลยนี่ไงฟันยับเอาให้ยับเออเป็นไงลงไปเล่นลาวาเนี่ยสนุกไหมครับสนุกแน่มึงสิเอ๊ตลกเหรอตลกกับโมโมชาเลนจ์เหรอเด็กก็ตกหัวทิ่มเลยอีเวนโอ้เหมือนเก่งอะอีเวนแหมมาตกหัวทงหัวทิ่มเดี๋ยวก็โดนหรอกนี่ไงเอาดาบแทงไม่ให้มิดด้ามเลยอีเวนนะพูดมากอะพูดมากอะไอ้โมโมเออน่ากลัวน่ากลัวนะฮะนี่อะฟันให้ยับฟันให้ยับเอาให้ยับเออแต่ทำไมมันถึกจังวะเนี่ยฮะทำไมเองถึกจังวะไปทำอะไรมาเนี่ยฮะกูซักห้าแถวมาเว้ยกูก็เลยอยู่ยงคงกระพันรับรองแกฆ่าฉันไม่ได้แน่ไอ้แฮกเกอร์แน่งาโอ้จริงเหรอครับโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะอย่าคิดว่าสักห้าแถวมาแล้วจะกลัวนะเออได้หมดอ่ะระดับแฮกเกอร์แล้วก็ใช่ป่ะนี่อ่ะฟันแม่งเลยคอมโบใส่เนี่ยพูดมากโมก็ฮีโร่ไอเวนสมชื่อเลยโมเออที่หลังจากขี้โมเข้าใจป่ะเออโมสมกับชื่อมึงเลยเนี่ยฮะโมเนี่ยเออนี่ไงฟันแม่งให้ตาเลยไอเวนเฮ้ยมันไส้มึงจริงๆเลยไอโมนะทีหลังไปโมกับพ่อมึงนะนี่ไงฟันแม่งเออตายเลยตายวะเนี่ยไอเวนแม่งตายยากจิ๊บหายเลยแต่ดูไปดูมามันก็ไม่โม้เนี่ยว่ามันก็พูดความจริงอยู่นะมันสัก5แถวมาเนี่ยมันถึงตายยากไงผมฟันจนดาบจะพังนะแม่งก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนี่เอ้ย
เฮ้ยแกแพ้ฉันแน่ไอ้เฮ้แกเฮ้ยขำอะไรนักหนาวะไปดูกัญชามาเหรอฮะถึงได้ขำแบบนี้บ้าไปแล้วจะตายแล้วยังมาขำอีกสงสัยสนุกมากงั้นก็จัดให้ตายตายตายเรียบร้อยโอ้ยดาบเกือบพังแม่งเอ้ยถึกชิบหายเลยโอเคเต้นโชว์หรือสเต็ปพระเจ้าสวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็ได้นัดกับโมโมชาเลนจ์นะครับว่าให้มาหาถึงหน้าบ้านเลยนะตอนนี้เขาก็มาถึงแล้วนะเจ้าโมโมชาเลนจ์ตัวนี้นะครับเออตบแม่งเลยนี่ไอเวนเออหยิบอุปกรณ์แป๊บนึงก็จะมีปืนที่ทรงพลังมากๆเลยนะมีทั้งปืนเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์ดิมันเป็นปืนนิวเคลียร์แล้วก็สายฟ้าแล้วก็ปืนพิษอ่ะนะนี่ไงยิงแม่งเลยปิ้วไปไงติดพิษโอ้โหนะนี่ไงปืนสายฟ้าเอ้ยนี่ไงสกิดสกิดอ๋อปืนลำแสงลำแสงอมหิตลำแสงอมหิตอมหิตจริงจริงนี่ไงไม่ไงเอาปืนพิษไปกินด้วยอ่ะไม่ไง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 โอ้โหรัวๆเลยจังหวะนี้นะปืนสายฟ้าเนี่ยมันใช่เป็นปืนที่เหมาะกับพระเจ้าอย่างมากเลยนะเพราะว่าเป็นเทพเจ้าสุดไงเออนี่ไงตายโมโมชาเลนจ์เหรอได้ไงเจอรังสีอมหิตเข้าไปรู้สึกไงบ้างโอ้โหนี่ไงลากมากับพื้นนี่แหละแล้วก็ยิง Fatality Flawless Victory เป็นไง Fatality เลยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ผิดรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับระวังผีมโมชาเลนจ์ตามไปหาถึงบ้านนะ